สวัสดีค่ะวันนี้สถาบันการบินพลเรือนของเราได้จัดกิจกรรมสานฝันการบินครั้งที่16ในวันที่22และ23สิงหาคม2567ครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลครบรอบ72พรรษาและสืบสานพระราชกรณียกิจในฐานะทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินกิจกรรมทั้ง2วันของเราจะเป็นยังไงไปชมได้เลยครับแพวามาจากโรงเรียนโยธินุกูลจังหวัดนครราชสีมาค่ะนวตินมาจากโรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามจังหวัดนนทบุรีครับชื่อเล่นชื่อโอปอมาจากโรงเรียนเสิงสังจังหวัดนครราชสีมาค่ะชื่อเล่นชื่อปอนจากโรงเรียนตาเคียนพัทสังจังหวัดนครสวรรค์พลอยค่ะจากโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีค่ะชื่อเปามาจากโรงเรียนวชิราวิทยาลัยกรุงเทพครับชื่อมีนจากโรงเรียนเตรียมศึกษากรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวมริษากิติยานนท์มาจากโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครค่ะเป็นโบนัสมาจากโรงเรียนมัธยมสาธิตประภาสีกรุงเทพมหานครครับหลวงข้าวมาจากโรงเรียนชัยภูมิพังดีชุมพลค่ะเจเจจากโรงเรียนอสัมชัญระยองชื่อเล่นชื่อไฟค่ะมาจากโรงเรียนปริศนาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับชื่อเล่นชื่อกิจครับจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตครับกะชื่อเล่นชื่อวีค่ะจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะคะชื่อเล่นชื่อปันปันจากสระบุรีวิทยาคมครับชายชื่อเล่นว่าลูกตาลอยู่โรงเรียนสาธิตพิบูลย์เพ็ญมหาวิทยาลัยเวียพาจังหวัดชลบุรีครับชื่อเล่นชื่อวิกกี้ค่ะมาจากสถาบันการบินพลเรือนเตรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะ3 2 1มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากๆเพราะว่าเป็นความฝันที่คิดมาตั้งแต่ตอนปิดเทอมม.5ค่ะแล้วก็ตอนประกาศผลก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะผมรู้สึกได้เป็นเกียรติมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้รับโอกาสมาโครงการสานฝันการบินครั้งที่16แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาในปีถัดไปด้วยนะคะThank you.
ขอให้น้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการสานฝันการบินครั้งที่16นะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ให้เต็มที่เพื่อสานฝันความฝันของน้องให้เป็นจริงนะครับวันหนึ่งน้องๆไปเป็นศิษย์การบินหรือว่าไปเป็นคนที่อยากเรียนเพื่อเป็นนักบินน้องๆก็จะต้องนั่งทั้งหน้าและข้างหลังโดยยิ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะวันนี้ก็ได้รู้อะไรที่ไม่รู้เยอะเลยค่ะก็กิจกรรมสนุกมากค่ะก็มีความสุขดีค่ะตอนเช้าได้ไปฟังเสวนากับพี่ๆศิษย์เก่าก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มๆแล้วก็ได้ไปดูหอบังคับการบินที่หัวหินค่ะแล้วก็ขับซิมของเฮลิคอปเตอร์ค่ะแล้วก็ได้กินข้าวกับพี่ๆศิษย์การบินที่ริมทะเลด้วยค่ะก็ดีมากๆค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นที่หนูได้นั่งเครื่องบินแบบฟิลเครื่องบินส่วนตัวแล้วหนูได้ทราบมาว่าโรงเรียนการบินแห่งนี้เป็นโรงเรียนการบินที่มีวิวที่สวยที่สุดค่ะตื่นเต้นนิดนึงกำลังนึกว่าตัวเองแบบจะรู้สึกยังไงครับเวลาขึ้นไปด้านบนครับก็ตอนนี้กำลังจะขึ้นบินก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติก็ขับเครื่องบินแบบนี้แต่ในซิมูเลเตอร์หรือว่าในเกมแล้วครั้งนี้จะได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์จริงๆได้ลองเห็นเครื่องมือจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับวันนี้นะครับประสบการณ์ที่น้องๆจะได้รับก็คือการสาธิตการแท็กซี่การวิ่งขึ้นนะครับการไต่ไปวางระดับในพื้นที่การฝึกได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามบริเวณหัวหินชะอำนะครับก่อนที่จะทำการลดระดับและกลับมาลงสนามอย่างปลอดภัยที่สนามบินหัวหินครับWe'll be right back.
ใช่ไหมคะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองบินได้แล้วค่ะขึ้นลงก็ดังหลังก็เสียวๆนิดนึงครับนั่งหน้าก็เสียวเหมือนกันครับผมลงอยู่ๆก็ลงปุ๊บแล้วก็มันก็ขึ้นมาเสียวใจตอนลงก็เอาไงต่อมันนิ่มกว่าการลงเครื่องบินที่มีผู้โดยสารมากๆเลยค่ะบินดูทะเลบินดูภูเขาแบบสนุกมากคล้ายๆกับว่าเราอยู่ในห้องของคนขับจริงๆก็ทำให้รู้สึกว่าแปลกใหม่ไปอีกอย่างนึงก็สนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับเวลาที่แบบว่าเครื่องบินขึ้นแล้วก็ลงมันจะมีความรู้สึกแบบเหมือนมีแรงกระทำกับเราอยู่ตลอดเวลาเลยครับเราได้มองเห็นแบบทิวทัศน์ที่แบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนในมุมมองแบบแปลกใหม่มากเราตื่นเต้นมากแล้วก็แบบอยากขอเชิญทุกคนมาที่สถานีการบินนะคะขอบคุณค่ะมีความสุขมากแล้วก็ขอขอบคุณสถาบันการบินพลเรือนนะครับที่ให้โอกาสเด็กมีความฝันอยากพวกผมได้มาทำตามความฝันขอบคุณมากครับขอบคุณทางสถาบันการบินพลเรือนที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราเข้ามาศึกษาเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ทางด้านการบินพวกเราขอสัญญาว่าจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้มาสานฝันการบินของพวกเราต่อไปค่ะขอขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัทบุญรัตน์พัฒนาแอสเซทจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทยบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทเอ็มแลนด์ดัชจำกัดบริษัทไทยซีเพนจำกัดบริษัทสยามซีเพนจำกัดบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดกรมท่าอากาศยานกรมการขนส่งทางบก